ส่วนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางของอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคหนึ่งนะคะคุณสนธิยาค่ะได้มีการเดินทางไปที่สน.ชนะสงครามเพื่อที่จะไปร้องให้ตำรวจนั้นมีการตรวจสอบคุณซาเจริญปุระหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นคุณซาเจริญปุระเนี่ยได้ทำการประชาสัมพันธ์ว่าจะไปทำโรงทานให้กับผู้ที่ไปชุมนุมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารับประทานอาหารได้ถือว่าเป็นน้ำเลี้ยงม็อบซึ่งตัวของคุณทรายในมุมของคุณสนธิยาบอกว่าจริงๆแล้วต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใช่มาสนับสนุนแบบนี้นะคะไปกันที่สน.ชนะสงครามเมื่อช่วงเช้านี้กันค่ะเวลาประมาณ 10:30 นะคะนายสนธิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทยไปยื่นเอกสารแจ้งความร้องทุกข์ถึงพันตำรวจเอกวรศักดิ์พิสิทธบันกรซึ่งเป็นผู้กำกับสน.ชนะสงครามเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาระหว่างที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาทางของนายสนธิยาบอกว่าวันนี้เนี่ยมาร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวอินทิราเจริญปุระหรือว่าทรายนักร้องนักแสดงกรณีเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมประท้วงในวันดังกล่าวซึ่งการชุมนุมครั้งนี้ผิดกฎหมายหลายฉบับทั้งพรบชุมนุมสาธารณะปี58พรบควบคุมโรคติดต่อและขัดต่อรัฐธรรมนูญมีการบุกเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับสนามหลวงสิ่งสำคัญคือการจับจ้วงสถาบันอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังบอกอีกว่าก่อนการชุมนุมทางของคุณทรายเนี่ยก็ทราบถึงการแถลงข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างชัดเจนเรื่องขยายกรอบ10ข้อปฏิรูปแต่ยังเตรียมการโฆษณาว่าจะมีอาหารประเภทใดในการชุมนุมในแต่ละวันด้วยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการชุมนุมไปในตัวแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนทั้งการเปิดโรงครัวแล้วก็การเปิดรับบริจาคในฐานะที่นางสาวอินทิราเนี่ยเป็นคนของประชาชนก็ควรวางตัวให้เป็นกลางทางการเมืองจากนี้จะตรวจสอบอีกว่ามีผู้ใดสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมอีกแล้วก็ยังฝากไปถึงไอลอว์นะคะก็คือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนที่เปิดบูธรับลงชื่อผู้ประสงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการสนับสนุนด้วยหรือไม่ทำไมต้องมาใช้สถานที่นี้ร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกทั้งยังมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มาจากกระบวนการที่ไม่สะอาดจึงไม่ควรไปลงชื่อแก้ไขนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบางรายไปร่วมชู3นิ้วด้วยนะคะก็ควรที่จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญมาตรา114และ185กำหนดบทบาทเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะญาติมาร้องทุกข์กล่าวโทษคุณทรายเจริญปุระในกรณีอาญาเรื่องเป็นตัวการหรือสนับสนุนการชุมนุมประท้วงเมื่อวันที่19หรือ20กันยายน2563 2วันที่ผ่านมาซึ่งการชุมนุมครั้งนั้นนะครับ2วันที่ผ่านมาเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ2558ผู้ชุมนุมเองก็ไม่ได้ขอพ.ร.บ.ว่าด้วยโรคติดต่อก็ไม่ได้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.โรคติดต่อแล้วก็รัฐธรรมนูญทุกมาตราก็ไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วเป็นความผิดอาญาในกรณีที่มีการบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสนามหลวงและเป็นความผิดในประเด็นของกฎหมายว่าด้วยสาธารณะว่าด้วยสนามหลวงซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมในวันนั้นเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายทุกฉบับและสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดจริงๆก็คือในกรณีของการไปจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเคยมีมาและในการดำเนินคดีเมื่อวานคุณหมอตุลก็ได้มาดำเนินคดีมาร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีมาตรา112ไปแล้ววันนี้ผมเลยมาขออนุญาตร้องทุกข์ผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการชุมนุมต้องยอมรับความเป็นจริงกันนะครับว่าก่อนการชุมนุมไม่ต่ำกว่า1อาทิตย์คุณชายเองก็ทราบจากการแถลงข่าวของแกนนำกลุ่มชุมนุม
ที่แถลงข่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีการขยาย10ข้อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับจะมาแถลงจะมาทำการเบิ่มๆนะครับในวันที่19และ20คุณทรายก็รู้อยู่แล้วอย่างชัดเจนและได้มีการเตรียมการกึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่19จะมีอาหารประเภทไหนบ้างในวันที่20จะมีอาหารประเภทไหนบ้างจะมีไอติมจำนวนเท่าไหร่นั่นคือการสนับสนุนเชิญชวนไปในตัวให้คนมาชุมนุมเป็นการผิดกฎหมายอาญาวันนี้ผมถึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเป็นไปตามกระบวนการสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดในการชุมนุมวันที่19และวัน20ในวันที่20นะครับในกระบวนการกฎหมายทุกๆฉบับเท่าที่ตำรวจจะพิจารณาว่าจะเอาประเด็นไหนบ้าง